สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำถึงคลิปของการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มทำการฝึกโยคะนะคะวอร์มอัพด้วยการหมุนคอนะคะไปทางด้านขวาและด้านซ้ายในรูปนี้นะคะคือผู้ฝึกต้องการที่จะหันหน้าไปให้ตรงกับระดับไหล่เลยค่ะก็ทำจำนวนครั้งตามที่เราเห็นว่าเราอยากจะหมุนคอแล้วก็เอียงไปเอียงมานะคะค่อยๆทำช้าๆไม่ต้องรีบนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้มือนะคะอย่างเช่นใช้มือขวาเนี่ยจับหัวทางด้านซ้ายแล้วก็กดลงมาทางไหล่ด้านขวามือซ้ายจับหัวทางด้านขวาด้านข้างของศีรษะเรานะคะแล้วก็กดลงมาทางเจ้าไหล่ซ้ายเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ฝึกนะคะว่าต้องการทำแค่ไหนเมื่อกี้จะเป็นส่วนลำคอส่วนศีรษะอันนี้ก็จะเริ่มมาเป็นบ่าเป็นไหล่แล้วก็เป็นส่วนแขนส่วนบนนะคะยังจะเห็นว่าเป็นการนำจะไล่ฝึกมาตั้งแต่ส่วนบนสุดของร่างกายมาเลยนะคะค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆทีละส่วนเป็นการวอร์มอัพเพื่อที่จะเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทำการฝึกโยคะค่ะเพื่อให้ข้อต่อต่างๆเนี่ยทำงานได้สมดุลแล้วก็เคลื่อนไหวได้แบบไม่ติดขัดนะคะค่อยๆทำช้าๆทุกท่าไม่ต้องรีบตอนนี้จะเป็นหมุนนะคะท่านี้จะเป็นท่าสำคัญสำหรับการเปิดแร้ในทุกครั้งของการฝึกโยคะนะคะเราจะต้องมีท่าเปิดแขนท่าให้หมุนแขนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญของทุกๆคนนะคะนี่ก็เวลาหมุนขึ้นใช่ไหมคะก็จะขึ้นไปแล้วเอาลงมาสอกชิดกันนะคะแล้วก็จะมีรีเวิร์สหมุนจากด้านล่างด้านล่างก็พอหมุนขึ้นมาแล้วก็สอกมาชิดกันเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะยืดมือขึ้นไปให้ตรงๆแล้วเอียงด้านนะคะทั้งสองด้านทั้งขวาและซ้ายก็เอียงเพื่อที่จะตอนนี้เริ่มยืดมาถึงส่วนของแกนกลางลำตัวถึงเจ้าสี่ข้างนะคะทั้งด้านขวาและซ้ายแล้วหลังจากนั้นก็ประสานมือพับตัวลงมาด้านหน้าเริ่มมาถึงส่วนเอวแล้วนะคะนำจากค่อยๆเวลาที่วอร์มอัพร่างกายนะคะจะมาตั้งแต่ศีรษะเลยค่ะส่วนบนสุดมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตอนนี้ถึงส่วนกลางของร่างกายแล้วด้วยการพับไปพับมาแล้วนี่ก็เริ่มที่จะบิดตัวนะคะบิดในส่วนพวกนี้สิ่งที่ได้รับแน่ๆเลยคือกระดูกสันหลังเราเริ่มที่จะบิดตัวเพื่อที่จะเริ่มใช้ร่างกายให้มากขึ้นกว่าเดิมละมากกว่าตั้งแต่การใช้หัวคอบ่าไหล่แขนนะคะแล้วก็ยืดพับตัวอันนี้ก็พับลงมาหนักมากขึ้นก็คือเราจะเริ่มวางศอกลงไปที่เสื่อนะคะค่อยๆในเซตนี้จะมีหลายท่านะคะในการวอร์มอัพร่างกายผู้ฝึกเนี่ยสามารถทดลองด้วยการจดออกไปหรือเปิดช้าๆแล้วก็ทำดูนะคะเพราะอันนี้นำจะทำค่อนข้างจะต่อเนื่องกันนะคะไปยาวๆตอนนี้ลำตัวด้านบนนะคะแล้วก็มาด้านล่างด้านล่างนะคะเซตท่านี้จะเป็นการนั่งท่าผีเสื้อค่ะท่าผีเสื้อนะคะก็คือเจ้าบัตเตอร์ฟลายเท้าชิดกันแล้วก็เปิดเข่าออกอันนี้ก็จะเปิดแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงนะคะและก็จะเริ่มยกสะโพกขึ้นจากพื้นโดยที่เท้าค่อยคงอยู่ในอะไลเมนต์ของบัตเตอร์ฟลายนะคะคือยังเท้ายังชิดกันอยู่หลังจากนั้นก็สะโพกเสร็จแล้วตอนนี้เริ่มมาข้อเข่าแล้วก็ขานะคะเหยียดยืดใช้มือรองตรงส่วนของต้นขาไว้นะคะแล้วก็ยืดขาขึ้นด้านบนตึงๆอยู่ที่ว่าเราได้แค่ไหนทุกท่าเลยนะคะทำเบาๆคือจะไม่มีการเตะหรือถีบขาออกแรงๆทำให้ร่างกายนิ่มนวลไม่กระชากนะคะไม่ดึงนำจะเห็นเคสหลายๆท่านก็อาจจะยังมีชอบกระชากชอบเตะออกไปแรงๆนะคะนำเน้นย้ำเลยค่ะว่าให้ทำเบาๆนิ่มๆกับเขานะคะตอนนี้ก็มาถึงส่วนล่างเริ่มเป็นส่วนข้อเท้านิ้วเท้านะคะคือด้วยการที่น้ำหมุนข้อเท้านะคะจะไปขวาและไปซ้ายเวลาเราทำนะคะโยคะคือเน้นหลักการสมดุลขวาและซ้ายจะเห็นว่าพอน้ำหมุนแล้วน้ำก็จะมีการรีเวิร์สนะคะตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วก็ทวนหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะขึ้นในท่าคานเข่า all four position ค่ะตอนนี้ก็คือร่างกายเนี่ยพร้อมละแล้วก็มาเจ้า cat and cow นะคะอันนี้คือหายใจเข้าท่าวัวหายใจออกแมวโค้งหลังนะคะอันนี้จะเป็น cow poseCat pose นะคะตามลมหายใจเข้าและออกของเราเลยค่ะไปให้สุดๆกับท่านะคะ All four position เป็นการเซตเตรียมตัวในท่าต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเตรียมตัวสำหรับท่า Cat and Cow นะคะซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วว่าท่าพวกนี้มันเหยียดยืดลำตัวได้เต็มที่แล้วก็ต่อนะคะด้วยการ
ยืดแขนฝั่งหนึ่งขึ้นอันนี้ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ยืดไปทางด้านขวาหูซ้ายวางพื้นเห็นไหมคะพยายามเหยียดยืดตัวก็ยังต่อจากแคทคาวนะคะแคทคาววอร์มมาให้ร่างกายยืดหยุ่นสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยออปชันที่2ต่อจากเขาก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี้ด้านขวาก็จะตีแขนลงมาทางด้านซ้ายลอดมานะตอนยืดก็ยืดจริงๆยืดแบบอยากจะให้แขนเนี่ยตึงทั้งคู่เลยนะคะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวในทุกๆท่านะคะอย่าลืมเรื่องระบบการหายใจของเราหลังจากนั้นก็จะมาเจ้าไทเกอร์นะคะยืดขาไปแล้วก็เอาเจ้าเข่ามาแตะจมูกยืดตึงๆตรงๆยืดได้แค่ไหนก็แค่นั้นสำหรับการวอร์มอัพไม่ต้องซีเรียสกับร่างกายนะคะแค่อยากจะยืดตัวยืดขานะคะแล้วก็พอยืดเสร็จแล้วก็อยากจะงอตัวมาเพื่อจะเอาเจ้าเข่ามาแตะกับจมูกนะคะเป็นส่วนเซตของท่าไทเกอร์ค่ะท่านี้ก็เป็น1ท่าสำคัญในการวอร์มอัพร่างกายนะคะอันนี้จะสังเกตว่าจริงๆแล้วทางร่างเลยนะคะก็จะได้รับการยืดหยุ่นจะเห็นว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นเลยจากโค้งและยืดจากโค้งและยืดนะคะซึ่งดีกับหลังมากๆเลยนะคะเจ้าท่าพวกนี้หลังจากนั้นร่างกายเริ่มพร้อมแล้วก็จะต่อด้วยท่า downward facing dog ค่ะและใน downward facing dog นะคะมันก็จะมีการทั้งงอเข่าแล้วก็งอทั้งศอกเราจะพยายามเหยียดยืดอย่างนี้ค่ะเราจะไม่งอส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเวลาศอกที่งอก็อยากจะวางศอกลงไปที่เสื้อเข่าก็งอเยอะๆส้นเท้ายกส่งวอร์มร่างกายค่ะวอร์มให้เขารู้สึกว่ายืดหยุ่นทั้งตัวอยากจะเอาเจ้าหน้าผากแตะเสืออะไรแบบนี้ค่ะคือยืดตัวแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเตรียมพร้อมละสำหรับที่จะเริ่มฝึกโยคะจริงจังนะคะเพราะว่าเราวอร์มร่างกายให้ร้อนมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะการวอร์มสำคัญมากค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วพบกันนะคะในการฝึกโยคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นส่วนของท่าต่อนะคะจะไปพวกSun Salutation A แถมมานิดนึงนะคะ